ที่มีคนวิจารณ์เรื่องอัตราความแตกต่างเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากครับไอ้สเปรดนี่แบงก์ชาติได้พยายามอธิบายแล้วอธิบายทีสิครับว่าทำไมคนถึงมองว่าแบงก์ได้ประโยชน์มากจากไอ้สเปรดไอ้นิมต่างๆนานาเนี่ยแบงก์ชาติไม่ดูเข้าเลยเหรออ๋อครับอย่างนี้ไอ้ดูอยู่แล้วนะครับต้องเรียนว่าไอ้ตอนที่เราจะดูเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องของแบงก์เนี่ยแล้วดูไอ้ส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยอันที่เราพยายามเน้นนี่คืออย่ามันควรดูไอ้ตัวที่เราเรียกว่านิมนะฮะคือ net interest margin เนี่ยนิมของเราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ในอัตราที่มันอยู่ประมาณกลางๆกลุ่มฮะไม่ได้อยู่ต่ำหรืออยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะฮะครับอีกอันนึงที่จริงๆควรดูด้วยเนี่ยคือตอนที่จะดูเนี่ยว่าไอ้นิมที่นู่นที่นี่อะไรเนี่ยมันสูงหรือเปล่ามันก็ต้องดูเทียบไปกับค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะครับอันนึงของเราเนี่ยที่ทำให้เหมือนกับสเปรดต่างๆหรือนิมต่างๆเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าชาวบ้านเนี่ยคือว่าต้นทุนในแง่ของความเสี่ยงสินเชื่อเรานี่จะสูงกว่าที่อื่นนะฮะเพราะว่าเรามีการปล่อยสัดส่วนที่ปล่อยที่เป็น SME เนี่ยสูงกว่าที่อื่นแล้วก็ความเสี่ยงที่มาจาก SME นี่มันจะสูงกว่าเลยถ้าหักไอ้พวกเครดิตลอสนะฮะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยพวกเนี้ยฮะ NPL NPL อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะไปลดไอ้เรื่องของกำไรของที่ได้มาจากไอ้ส่วนต่างดอกเบี้ยหรือจากนิมพวกเนี้ยด้วยครับแบงค์ชาติมีวางไหมว่ามันควรจะแค่ไหนอย่างไรด้วยเหตุด้วยผลต่างๆคือดูความเหมาะสมนะฮะแล้วก็แบบว่าแบบเนี้ยฮะมันไม่ได้มีอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปนะฮะก็อย่างที่เรียนในตอนที่ดูก็ดูเทียบกับต่างประเทศนะฮะดูเทียบกับต้นทุนของเขานะฮะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าการที่เราให้เราไปกำหนดเนี่ยแบบไป regulate ว่าราคามันต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้สเปคควรเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะมีผลข้างเคียงเยอะนะฮะซึ่งอาจจะไม่พึงประสงค์เข้าใจนะคุณสุทธิชัยไอ้ขอพอดีที่บอกว่าตอนที่เราทำอะไรเนี่ยมันไอ้ฟังดูอย่างเงี้ยมันฟังดูแฉะใช่ไหมทำไมคุณไม่ทำเลยไปจัดการเลยทำเป็นเรกูเลเตอร์เนี่ยไม่เข้มสักทีปล่อยไปอย่างนี้เขาก็เอาเปรียบประชาชนแย่สิแบงก์ชาติทำอะไรอยู่ผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าหน้าที่เราในการที่จะดูเนี่ยที่เราต้องดูนะฮะภาพรวมนะฮะแล้วก็ต้องคิดถึงระยะยาวแล้วก็คิดถึงผลข้างเคียงนะฮะตัวเนี้ยมันเป็นตัวสำคัญนะฮะเลยการตัดสินใจอะไรเนี่ยจะตัดสินใจแบบจะเอาให้ถูกใจเฉยๆนะจะเอาให้แบบเนี่ยคนเฮเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันมีเราต้องคำนึงถึงที่ละเอียดเนี่ยของที่มันอาจจะในระยะสั้นมันอาจจะมองไม่เห็นสมมตินะฮะมันมีการกำหนดว่าอ่ะคุณจะห้ามปล่อยสินเชื่อเนี่ยเกินอัตราเท่านี้ให้เพื่อให้แบบเนี่ยไอ้สเปรดอะไรเนี่ยมันคนจะสะใจเลยเห็นไหมแบงก์ชาติมาคุมละคุมถ้าทำได้แต่ลองคิดดูว่าผลที่จะตามมาคืออะไรคืออะไรอันแรกเลยเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้ใช่แล้วเราต้องไปไหนก็ต้องไปนอกระบบนอกระบบไปนอกระบบดอกที่ก็ต้องเสียมันก็จะสูงขึ้นมหาศาลเลยสูงขึ้นไม่รู้กี่เท่าครับทางนี้เราก็เห็นอ้าวก็อย่างน้อยสเปรดตัวนี้อยู่คิปคุมให้มันแคบแล้วก็ดูดีทุกคนก็อาจจะชมดีใจแต่ภาระที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยกับประชาชนเนี่ยกลายเป็นอาจจะมากกว่าเพราะคุณต้องไปกู้นอกระบบเลยคนที่ได้อานิสงส์นะฮะมันไอ้คนที่ได้อานิสงส์ก็จะแฮปปี้นะฮะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยที่เราอย่างที่บอกก็ตอนที่ดูเนี่ยมันต้องดูองค์รวมต้องดูภาพรวมนะแล้วก็ไม่ใช่ดูกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราต้องคิดถึงผลที่จะตามมาครับในภาพรวมแล้วก็ผลข้างเคียง